ก็ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดสำนักงานพระพุทธศาสนาแล้วก็องค์กรเครือข่ายงดเหล้าของจังหวัดตราดเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาในปีนี้นะคะโดยจังหวัดตราดเป็น1ใน37ของจังหวัดนำร่องที่ดำเนินการทั่วประเทศนะคะนายแพทย์ชุมพลกะว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดได้จัดโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำความดีถวายในหลวง84พรรษาปี2554จังหวัดตราดและร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2600ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งจะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่23กรกฎาคม2554ณวัดท่าโสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดซึ่งมีกิจกรรมตรวจสุขภาพชั่งน้ำหนักวัดรอบเอวมอบเกียรติบัตรและมอบรางวัลสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดวาดภาพมอบป้ายสถานที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่และการจัดนิทรรศการและกิจกรรมตอบปัญหาวันที่23กรกฎาคม2554ที่วัดท่าโสมนะครับก็จะมีการตรวจสุขภาพมีที่จะตรวจวัดสภาวะสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในเบื้องต้นครับแล้วก็มีการมอบเกียรติบัตรมอบรางวัลสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดวาดการประกวดภาพวาดในหัวข้อโทษพิษภัยและผลกระทบจากบุหรี่สุราของนักเรียนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาด้วยครับมีการมอบป้ายสถานที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วิธีการศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษามีกิจกรรมลงนามและกล่าวคำปฏิญาณงดเหล้าเข้าพรรษาทำความดีถวายในหลวงประจำปี2554แล้วก็มีกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่อันนี้เราเททิ้งจริงๆเลยนะครับสำหรับเดือนที่6ก็มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมตอบปัญหาหาโชคสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะวันที่23มกราคมวัดท่าโสมช่วงนี้พักกันสักครู่กับช่วงหน้าไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงและการพยากรณ์อากาศครับฝุ่นนำอะไรมาให้เราได้มั้งมาดูกันถนนไร้ฝุ่นนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีถนนไร้ฝุ่นนำมาซึ่งการค้าขายที่คล่องตัวถนนไร้ฝุ่นนำมาซึ่งการท่องเที่ยวที่เติบโตถนนไร้ฝุ่นนำมาซึ่งอีกหลายสิ่งดีๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนช่วงนี้มาติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงและการพยากรณ์อากาศครับนักศึกษาวิจัยการอาชีพบ่อไร่นะครับเข้าศึกษาการทำงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดเมื่อเวลา10นาฬิกาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดนางนุชรินทร์กิลละอ่อผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนักศึกษาปวช.ปี1และนักศึกษาปวส.ปี1จำนวน40คนโดยมีนายอิสรามาเจริญอาจารย์หัวหน้าฝ่ายสาขาคอมพิวเตอร์และอาจารย์ประจำสาขาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายนายอิสรากะวาทางกรมอาชีวศึกษาได้มีโครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาให้กับนักเรียนอาชีวะที่เข้าเรียนในชั้นปีแรกเพื่อให้นักศึกษารู้ความต้องการของตนว่าสนใจที่จะศึกษาด้านใดเป็นพิเศษจะได้รับทราบจุดมุ่งหมายและความสำคัญการทำงานในอนาคตทางวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่จึงได้นำนักศึกษาปวช.และปวส.ชั้นปีที่1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจำนวน40คนเข้าศึกษาการทำงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดโดยมีทั้งการตัดต่อเสียงการบันทึกเสียงการจัดรายการวิทยุของเจ้าหน้าที่ซึ่งนักศึกษาได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดีและหวังว่าการที่พานักศึกษาเข้ามาทัศนศึกษาในครั้งนี้จะทำให้นักศึกษามีความรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์ได้เป็นอย่างดี
โรงเรียนตราดตระการคุณและวิทยาลัยเทคนิคตราดนะครับนำนักเรียนนักศึกษาร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่15กรกฎาคม2554เป็นวันอาสาฬหบูชาเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวพุทธจึงได้ออกมาทำบุญตักบาตรและประเพณีอีกอย่างหนึ่งในการปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชาคือการเวียนเทียนซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งโดยเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลต้อนรับวันเข้าพรรษาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกหรือเรียกว่าปฐมเทศนาคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นเทศนากัลแรกหมายถึงวันที่สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธานุญาตให้พระภิกษุอธิษฐานจิตเริ่มอยู่จำนำพรรษาอยู่ในวันแรม1ค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11ตลอดระยะเวลา3เดือนโดยไม่เดินทางไปค้างแรมในสถานที่อื่นเว้นแต่จะมีกิจจำเป็นก็สามารถไปได้แต่ต้องกลับภายใน7วันโดยเมื่อวานที่ผ่านมาที่วัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดตราดโรงเรียนในอำเภอเมืองตราดคณะครูอาจารย์ได้นำนักเรียนร่วมแห่เทียนในวันอาสาฬหบูชาซึ่งทางโรงเรียนตราดตระการคุณได้มีการแห่เทียนเข้าพรรษาไปรอบเมืองโดยมีนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาตินั่งร่วมขบวนแห่เทียนทำให้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากและทางวิทยาลัยสารพัดช่างตราดนำโดยนายเกียงไกรกันแก้วอาจารย์หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างตราดได้นำนักศึกษาในวิทยาลัยจำนวน300คนมาร่วมเดินแห่ขบวนเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชาวิสาหกิจชุมชนผลิตเม็ดมะม่วงหินมะพร้าววัดเนินสูงเตรียมต่อยอดพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อขยายตลาดให้มากยิ่งขึ้นครับนายสมนึกเรียบประถมรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเม็ดมะม่วงหินมะพร้าววัดเนินสูงอำเภอเมืองตราดเปิดเผยว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มประชาชนในพื้นที่เพื่อดำเนินการผลิตเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวแปรรูปทั้งนี้เนื่องจากในพื้นที่มีต้นมะม่วงหินมะพร้าวอยู่เป็นจำนวนมากทางกลุ่มจึงได้เริ่มดำเนินการโดยได้รับความสนับสนุนจากเงินกู้จากธกส.และสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองตราดปัจจุบันมีสมาชิกอยู่183รายสำหรับการดำเนินการของกลุ่มจะรับซื้อเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวดิบจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ43บาทจากนั้นจึงนำมาตากแห้งต้มแกะเมล็ดอบแห้งและคัดแยกขนาดเพื่อบรรจุถุงขนาด 0.5 ถึง1กิโลกรัมจำหน่ายตามร้านของฝากในพื้นที่และบรรจุถุงขนาดใหญ่ส่งลูกค้าทั้งในพื้นที่จังหวัดตราดและกรุงเทพมหานครตามใบสั่งซื้อโดยเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวดิบเกรด A ราคากิโลกรัมละ300บาทส่วนที่อบเกลือแล้วกิโลกรัมละ340บาทนอกจากนี้ยังมีเกรดรองในราคาที่แตกต่างกันไปอย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวที่ผลิตได้มีคุณภาพที่โดดเด่นโดยเฉพาะความใหญ่อ้วนมีสีขาวสวยมีความยาวของเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวจึงสามารถทำตลาดได้ดีเมื่อเทียบกับเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวที่ผลิตจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจึงเตรียมที่จะขอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้ารวมถึงเป็นการขยายตลาดให้กว้างขวางมากขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปกิโลละ340นะเกรด A ที่ว่าอบเกลือแล้วนะถ้าว่าเป็นเม็ดขาวก็อยู่ประมาณ300นะเม็ด B ลงมาก็285ที่ส่งอยู่ณขณะนี้นะแต่ราคานี้ถือว่ายังต้องมีขึ้นมีลงนะบางครั้งต้องมีขึ้นมีลงตามภาวะคือให้ภาครัฐทำช่วยทำเรื่องแพ็คกิ้งนะแพ็คกิ้งที่ว่าให้มันติดตาของลูกค้าหรือว่าลูกค้าพอมองปั๊บเนี่ยให้เขารับอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะได้ไอเดียจากภาครัฐที่ว่าทำแพ็คกิ้งเป็นถุงเป็นอะไรสวยๆอย่างเงี้ยเอาขาวอวบครับจุดเด่นคือใหญ่ยาวขาวอวบช่วงนี้ไปติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันที่15กรกฎาคม2554ครับพยากรณ์อากาศประจำวันที่15กรกฎาคม2554ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่ว870ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-32
ึง33องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรในระยะ7วันข้างหน้าระยะนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่มเกษตรกรควรจะระบบระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังตามโคนต้นซึ่งจะเป็นสาเหตุของโรครากเน่าและโคนเน่าอันหนึ่งระยะนี้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือท่องเที่ยวและพักผ่อนกับธรรมชาติของผีเสื้อหลากสีกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์และลานทุ่งดอกกระเจียวแห่งเดียวของจังหวัดตราดพร้อมพักผ่อนได้ที่ Castle Green Resort รีสอร์ทสีเขียวใกล้เมืองตราดอิ่มอร่อยกับครัว Eat Eat Eaten สุดคุ้มกับผลไม้บุฟเฟ่ที่เก็บได้จากต้นบริการห้องพักห้องเดี่ยวห้องรวม Castle Resort ติดน้ำตกท่าเส้นตำบลแหลมกลับอำเภอเมืองจังหวัดตราดติดต่อห้องพักได้ที่039-513-891และ089-834-5489ตลอด24ชั่วโมงมิติใหม่ของคนเมืองตราด The Night ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์ท้ายข่าววันนี้นะครับเราไปชมภาพผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนำเทียนจำนำพรรษาไปถวายแด่วัดบางปือเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาวันนี้ขอบคุณไปยังแสงสยามเคเบิลทีวีท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของข่าวได้ที่ Facebook ตากทีวีวันนี้ผมธงชัยมีทัพทีมพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ